ไปที่เรื่องต่อไปดีกว่าคุณผู้ชมช่วงนี้เราจะได้ยินคำนี้บ่อยมากมันเต็มคาราเบลเลยมันเต็มคาราเบลเลยสินะคนก็งงคาราเบลคืออะไรคือเพียบอ่ะคือมันเต็มมันเพียบอ่ะคือมันล้นแล้วอ่ะมันล้นมันเหมือนน้ำล้นแก้วคุณผู้ชมมันประคองตัวเองไม่ได้เขาเรียกว่าเต็มคาราเบลเหมือนคุณลุงคนนี้ค่ะตอนแรกอยากจะไปช่วยเหลือเอ๊ะทำไมเขาล้มแผลล้มแผลยกรถไม่ได้เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นพอเข้าไปใกล้ๆอ๋อลุงเขาเต็มคาราเบลอ่ะไหนอ่ะเนี่ยหรอนี่ไงอันนี้เต็มแล้วใช่ไหมอันนี้เขาตอนแรกยังไม่รู้ว่าเต็มหรือเปล่าอ้าวคุณลุงสงสัยจะเป็นลมหรือว่ายังไงล้มหรอโอ้แรงไม่มียกรถไม่ไหวก็เลยไปช่วยกันนะสิไปดูหน่อยไปดูหน่อยอ้าวโถอาจจะนอนน้อยน่ะขึ้นซ้ายแปะขวาแล้วคุณผู้ชมตามที่เห็นนี่แหละค่ะแล้วเป็นยังไงพอพูดคุยปุ๊บพอเข้าไปพูดคุยปุ๊บอ้าวอาการปุ๊บชัดเจนเลยเต็มคาราเบลจริงๆค่ะเหตุการณ์นี้นะคะอยู่บนถนนแห่งหนึ่งย่านบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณผู้ชมก็เนี่ยเห็นสภาพไม่ไหวเมาแน่ๆทรงตัวไม่อยู่เลยกลิ่นนี่คงแบบคละคลุ้งไปหมดแน่ๆๆๆโอ้จริงๆทำไมไม่จอดให้ตั้งนิ่งๆไปก่อนนะให้ลุงเข้ามายุงอยู่ได้เหลือเกินจริงๆสงสารลุงอ่ะขำพี่เสื้อเหลืองอ่ะกำลังช่วยได้ไหนหันไปเอาลุงนอนซะแล้วโอ้ยแล้วก็อดขำก็ไม่ได้อันนี้มันคือสงสารนะไม่ใช่อุบัติเหตุมันเลยแบบมีอาการแบบนี้ได้คุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุมันไม่ใช่อาการแบบนี้แน่นอนคุณผู้ชมแล้วพี่สองคนเนี่ยเขาบอกว่าไม่ไหวเราก็ไม่อยากให้ลุงขับรถไปด้วยนะคะเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุแน่นอนก็เลยประสานให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะมาช่วยดูแลต่อไปเพราะว่าฝืนขี่ไปอุบัติเหตุแน่ๆจริงๆโถดูที่ดูดิเนี่ยเอาซ้ายหนึ่งนับกันครั้งที่หนึ่งล้มตรงนี้นะพี่เขาก็อ่ะช่วยผมยกมอเตอร์ไซค์ให้ดีกว่าครับคุณพี่ยกเสร็จปุ๊บลุงไม่ได้เมาไม่ได้เมานะลุงลุงนอนลงมาไหมอ๋อลุงไม่ได้ของนะลุงของมันหนักมันถ่วงอ่ะไม่เป็นไรลุงมาอยู่ตรงนี้ก่อนลุงอยู่ตรงนี้ถ้าไม่เมานั่งแป๊บนึงนั่งแป๊บนึงเดี๋ยวผมเดี๋ยวตั้งมอเตอร์ไซค์ให้โอเคนะลุงโอเคไหวไหมลุงไปนะลุงไม่เมาไปดีกว่าไอ้มันเต็มคาราเบลเนี่ยนะแค่ประโยชน์ที่เขาพูดกันว่าเรื่องมันเศร้าเล่าแล้วมันขำจริงคือหลังๆเนี่ยเราอ่านข่าวคุณลุงที่ดื่มแล้วขี่รถบ่อยมากเลยนะโดยเฉพาะคนต่างจังหวัดอ่ะทำไมหนอเพลินอ่ะคือบางทีอากาศดีต่างจังหวัดอากาศดีและปกติอาจจะไหวแต่วันนี้อาจจะแบบเกินลิมิตเกินคาราเบลที่กำหนดไว้ระหว่างขี่มาตอนอยู่กับที่อาจจะไม่เท่าไหร่ไงตอนขี่มาลมตีหน้าไงมันมาเรื่อยๆมันเย็นมันเย็นมาเรื่อยๆเย็นแค่นี้นอนดีกว่าไม่เอานะคุณลุงฝากทุกคนเลยละกันถ้ารักเราด้วยความเคารพนะลุงนะรักในการดื่มก็ต้องดูแลตัวเองด้วยอย่าให้เกิดอันตรายเลยดีกว่าเดี๋ยวเป็นแบบลูกหลานก็จะมาเป็นห่วงอีกเคยไหมเคยเต็มคาราเบลไหมเคยนานแล้วแล้วก็ไม่กล้าอีกเลยไม่กล้าอีกเลยเพราะเวลาตื่นมาทีไรเราจะรู้สึกว่าอุ๊ยเรามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเมื่อคืนทำอะไรไว้ ไม่ดีเลยนะเคยครั้งหนึ่งจริงๆเอาใจผมเชื่อนะโดยมากนะคนเราต้องเคยสักครั้งหนึ่งแล้วก็จะไม่กล้าอีกเลยลองให้มานั่งคุยกันถามซิในชีวิตถ้าคนที่เคยผ่านชีวิตตรงนี้มานะ มันต้องมีเหตุการณ์ที่สามารถอ๋อพี่ก็เคยหนูก็เคยแต่อย่าให้เคยละกันอย่าให้บ่อยเลย อันตรายระวังหน่อยนะฮะล้นคาราเบลเกินไป